วัสดีครับท่านเลยนะครับต้อนรับเข้าสู่งานวันนี้ครับขอขอบคุณมากๆครับต้อนรับเข้าสู่และซอย Get to Get 2023ผมแบงค์ปิยพัฒน์ครูตระกูลครับรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ต้อนรับทุกคนเลยนะฮะเป็นวันที่น่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ได้รับเกียรติจากพี่สื่อมวลชนเยอะมากเยอะมากเลยจริงๆนะฮะตื่นเต้นแทนเลยแล้วก็เป็นวันที่ตื่นเต้นสำหรับและซอยเช่นเดียวกันเพราะว่าเรียกว่าเป็น Open House นะฮะเป็นการเปิดบ้านเพราะว่าที่ผ่านมาจริงแล้วไม่เคยมีการมาเจอกันแบบนี้เลยถือว่าเป็นครั้งแรกที่แบบเป็น official งั้นวันนี้บอกเลยมีแต่ความพิเศษมากมายจนถึงปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยตลาดโรงทะเบียนของเราเนี่ยมีมูลค่าถึง 9,000 ล้านบาทในกระซอยนะคะแล้วก็เราเองเนี่ยมีแชร์มาร์เก็ตอยู่ที่ 56% ของมูลค่าตลาดก็จริงๆก็ถือเป็นผู้นำแหละประเทศไทยเลยนะคะก็ทุกวันนี้เนี่ยถามว่าตลาดโรงทะเบียนเนี่ยเติบโตไหมก็ต้องบอกว่าสำหรับเราเองเนี่ยเราถือว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดระยะที่ผ่านมารวมถึงจากปีที่แล้วถึงปีเนี่ยปีปัจจุบันก็เช่นเดียวกันโตนะคะแล้วก็จากที่ 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นโควิดคนเข้ามาแบบดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีการแบบหันมาทานแบบอาหารแพลนเบสอะไรเงี้ยนะคะก็ทำให้ตัวนมถั่วเหลืองเองเนี่ยก็เติบโตขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่านมถั่วเหลืองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะบอกว่าเป็นแพนเบทที่ราคาคุ้มค่าที่สุดแหละแน่นอนจะเห็นได้ว่าแพนเบทหลายประเภทเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเพราะจริงๆแล้วบางก็สัมผัสได้เหมือนกันพวกสินค้าเฮลตี้ที่มาแรงมากขึ้นเป็นอัลเทอร์เนทีฟเป็นทางเลือกมากขึ้นเนี่ยมันจะมาพร้อมกับราคาที่สูงมันเหมือนเป็นแบบว่าเป็นนวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่เป็นอินโนเวชั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าแลคตาซอยในฐานะนมถั่วเหลืองที่เป็นแพนเบทโอ้โหมีมานมนานแล้วก็คงราคานี้อยู่เช่นเดียวกันนะฮะโอเคนะครับทีนี้คราวนี้กลับมาถามพี่มิมี่ครับถึงการขายในปี2022ปีแล้วครับเป็นยังไงบ้างขออนุญาตให้แชร์ทั้งในมิติของในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับการขายนะถ้ารวมการขายก็ต้องบอกว่าค่อนข้างก็เป็นที่น่าพอใจนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับผมเราก็พอใจเพราะทั้งในประเทศและต่างประเทศเราก็สามารถเติบโตขึ้นได้ใช่จริงๆคิดว่าวันนี้น่าจะมาหาน้องมากกว่ามาอยากฟังพี่ๆด้วยได้เจอพี่ๆว่าเราก็ตัดสินใจที่จะเลือก Paper Planes นะคะเป็นพรีเซนเตอร์และก็ซอย125 ml คนล่าสุดคนปัจจุบันสำหรับล่าสุดนี้นะคะล่าสุดนี้เลยครับตัดสินใจเลือกน้องครับถามไหมว่าใช่ทำไมเลือกน้องจริงๆก็แอบรู้คำตอบในใจแต่ก็อยากฟังจากท่านผู้บริหารครับว่าทำไมถึงต้องเป็น Paper Planes ครับจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักน้องมาตั้งแต่เดือนตุลาปีก่อนหน้านั้นก็คือดูมันมีกระแสที่เด็กอนุบาลน่ะร้องเพลงเราก็ดูน้องมาตั้งแต่วันนั้นแล้วก็โอเคก็ได้ติดต่อทางกันนี่เนาะคุยกันในเบื้องต้นก็มีการโอเคพบกันเป็นระยะสิ่งที่เราเห็นในตัวน้องสองคนนี้ชัดมากคือลักษณะภายนอกเขากับเวลาเขาคุยอ่ะเหมือนเป็นคนละคนกันคือวิธีพูดวิธีคุยทัศนคติวิธีอะไรอย่างเงี้ยคือมันแตกต่างจากภาพลักษณ์ที่เราเห็นมากเลยครับซึ่งจริงเราก็ตกใจนิดหน่อยมันก็นะนี่แหละเราก็คิดว่านี่แหละมันคือการเปลี่ยนแปลงเพราะเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงและซอย5บาทมันต้องเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยเราก็อยากเลือกคนที่ทำยังไงเขาจะพรีเซนต์การเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้ดีที่สุดจนกระทั่งมาถึงวันที่มีคลิปปลาโลมาเกิดขึ้นวันเด็กตกใจนิดหน่อยใช่วันเด็กก็จะบอกทำไมเด็กทำไมถึงได้เชื่อฟังน้องๆจังขนาดนี้ก็รู้สึกว่าก็ไวรัลมากใช่คือแบบก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นแปลว่าเธอเลือกน้องมาเป็นตัวแทนของเลกาซอย125 ml ในปีนี้นะคะแล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทุกๆอย่างเปลี่ยนแปลงทั้งหนังโฆษณาเองก็จริงแล้วอาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของสังคมและวิธีคิดด้วยเพราะเดี๋ยวถ้าเราไม่ได้คุยกับน้องเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้องสองคนนี้มีของมีแนวคิดดีนะคะถึงแม้จะแบบโอเคข้างนอกเนี่ยจะมีร้อยสองร้อยสามอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองดูเนาะเดี๋ยวลองคุยกับน้องดูนะคะน้องเป็นอะไรที่แบบทัศนคติดีแล้วเราคิดว่าคนกลุ่มนี้แหละจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้เปลี่ยนแปลงให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปลี่ยนวิธีการต่างๆเรื่องของความคิด เราจะสอนลูกเรื่องต่างๆได้อย่างแน่นอน แล้วก็อีกอย่างที่เปลี่ยนแปลงก็คือเพลงถูกไหมฮะค่ะเหมือนกันแล้วก็นี่แหละฮะอย่างที่บอกมันจะเป็นตำนานละและจากนี้เป็นต้นไปจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเป
ลี่ยนราคาไปแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนเพลงนะครับแล้วผู้ที่จะรับหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดก็คือศิลปินที่สร้างปรากฏการณ์ไว้มากมายหัวหน้าเขาเรียกว่าหัวหน้าปั่นน้ำนมใช่ไหมฮะหัวหน้าน้องๆปั่นน้ำนมเป็นแฟนเพลงปั่นน้ำนมนะฮะนั่นก็คือเพลงเพลงนั่นเองที่เนี่ยหลายคนไม่แปลกใจกันเลยเดียวเชื่อว่าอยากจะเจอกันแล้วพร้อมเจอไหมฮะพร้อมโอ้เสียงเบาขนาดนี้เดี๋ยวให้ชมคลิปก่อนละกันมีคลิปจากเพลงเพลงมาให้ดูแล้วเดี๋ยวเราเจอกับพวกเขาตัวเป็นๆครับเชิญชมครับน้องมาแล้วขอบคุณผู้ปกครองมีความสุขมากรอมาเซอร์ไพรส์น้องโน้ตรอได้กันรอได้กันไปเยอะเลยกับพลังว่าแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆวันนี้มันเป็นของฝันสำหรับพวกเราในวัยนี้นะมันเป็นที่แรกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ก้าวเข้ามาสู่โลกที่สดใสเออโลกที่สดใสแล้วหลังจากนั้นโลกมันก็เปลี่ยนในวันนี้วันหนึ่งมือเล็กๆของเขาเนี่ยจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตให้น้องๆใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับแล้วก็หาตัวเองให้เจอว่าเราชอบสิ่งไหนถ้าใครที่ยังไม่เจอตัวเองไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นเราค่อยๆไปในทางของเราแล้วก็ตั้งใจทำมันให้เต็มที่ครับผมว่าพลังสำคัญก็คือผู้ปกครองน่าจะคอยให้คำแนะนำแล้วก็คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังให้เด็กๆคนนี้เติบโตไปในอนาคตพรีเซนเตอร์คนล่าสุดจากแลคตาซอยครับฮายและเซนจากเพเปอร์เพลย์เย้สวัสดีครับเชิญเลยเชิญเลยสัมภาษณ์สัมภาษณ์โอ้โหเชิญทักทายทุกคนเลยครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยครับก็พี่ผู้ใหญ่แล้วก็ทางทีมทุกท่านนะครับครับผมมาแล้วเซนเนาะดีใจที่เจอมากๆนี่ก็ติดตามเพลงเช่นเดียวกันนะครับผมบอกเลยถึงแม้ว่าปั่นน้ำนมจะไม่เหลือซักซี่แล้วก็ตามแต่นะโอ้โหแต่พวกว้ามันตามในรถแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ฟังเลยจริงๆโอ้โหคือเป็นปรากฏการณ์เลยจริงๆแต่ว่าก่อนที่มาถึงวันนี้ก็ผ่านเรื่องราวอะไรมากมายเช่นเดียวกันอยากให้ชายให้ฟังก่อนจะมาเป็นเพเปอร์เพลสก่อนจะเป็น Paper Planes ก็เขาเรียกว่าอะไรก็เดินทางตามเส้นทางดนตรีมาค่อนข้างยาวนานไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังเป็นTechnician เป็นStage ยกของอะไรเงี้ยทำมาหมดทำมาทุกอย่างแล้วใช่ครับพูดเลยใช่ครับคือเป็นเพื่อนกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันตอนเริ่มทำวงเนี่ยครับตอนมาเริ่มฟอร์มวงแต่ว่าเหมือนชีวิตคล้ายๆกันคล้ายกันเลยก็คือทำมาทุกพาร์ทที่เป็นเบื้องหลังงั้นก็เห็นทุกเอลเมนต์เลยเห็นทุกส่วนเลยอ๋อแล้วก็มาฟอร์มวงกันเมื่อกี่ปีที่แล้วครับประมาณ6ปีโดยประมาณ6ปีที่แล้วนะเราปล่อยผลงานอะไรมาบ้างครับช่วงแรกเราก็จะเป็นศิลปินฝึกหัดในที่นี่เลยของเป็นวงร็อกแล้วก็ปล่อยผลงานแรกเป็นชื่อว่าเพลงก่อนเสียงเธอไปอืมครับช่วงนั้นแล้วก็ทำมาเรื่อยๆกันมาจนมาถึงซิงเกิลล่าสุดก็คือทรงอย่างแบตรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยโอ้เป็นปรากฏการณ์เลยจริงๆอ่ะครับผมคาดหวังไหมคิดไหมว่าจะแบบเป็นปรากฏการณ์แบบนี้ไม่เลย 0% เลย0เลยเหรอใช่0เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้เนเจอร์ของวงร็อกครับครับคือพวกเราทำเรื่องหลังกันอยู่แล้วด้วยแล้วเราก็คือเราเป็นสไตล์พังร็อกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะใช่ฮะเวลาที่เราทำเรื่องหลังพวกโปรดิวเซอร์อะไรเนี่ยเราจะมีการวิเคราะห์ตลอดอยู่แล้วว่ากระแสของเพลงเป็นยังไงออเดียนซ์เป็นยังไงบ้างเพลงแนวนี้ซึ่งเราอ่ะมองไม่เห็นว่าวงร็อกอ่ะจะมี
Target Group เป็นเด็กๆซึ่งนี่ไม่ได้อยู่ในสถิติใช่ไม่เราเก็บมันเลยใช่ไม่ได้อยู่ในสถิติซึ่งเรามองว่าเต็มที่ก็อาจจะเป็นคนที่ในวัยแบบ30ถึง40หน่อยเพราะว่าเต็มที่แล้วเหรอเต็มที่แล้วเพราะว่าเพลงของเราอ่ะมันเป็นเพลงแบบยุค2000เนาะตอนแรกเราคิดว่าเพลงของเราเนี่ยจะแฟนคลับจะเป็นพวกแบบวัยรุ่นเออๆพวกนี้อะไรเพราะพอหลังๆมาเป็นช่วงแบบคนโตขึ้นมาหน่อยก็โอเคแต่อันนี้คือเด็กเลยครับอัลฟาอะไรเงี้ยอัลฟาเออแล้วคือล่าสุดก็คือไปถึงแบบคุณตาคุณยายใช่ขึ้นไปเป็นคุณตาคุณยายด้วยเหรอใช่ใช่คือตาคุณยายก็ว้าขาเราด้วยใช่คือกว้างมากๆจนแบบเอมันจะไปถึงดาวอังคารยูเอฟโออาจจะร้องแบบก็ได้นะถ้ามียูเอฟโอนะโอ้ตอนแรกคิดว่าทาร์เก็ตจะเป็นแบบ Y2Kใช่ว่าแบบ20 30อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะเจนแบบอย่างเงี้ยซึ่งฟังด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะลากมาก็กว้างขนาดนี้ใช่ครับอ่าฮะแล้วรู้สึกไงบ้างที่แบบน้องๆฝันน้ำนมแบบว่าชื่นชอบเพลงเรามากก็ช่วงแรกก็รู้สึกเป็นเรื่องแปลกเริ่มแบบรู้สึกตกใจเออแบบเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นอะไรเงี้ยคือมันประมาณกี่วันกี่เดือนหลังจากปล่อยเพลงครับร่วมๆ1เดือนประมาณเดือนนึงเหรอช่วงประมาณ10ล้านวิวประมาณช่วง10ล้านวิวตอนช่วงแรกก็คือยังตรงตามที่เราคิดอยู่อ่ะฮะพอเริ่ม11ล้านวิวเริ่มแปลกๆละเริ่มแบบมีแปลกทำไมอ่ะเริ่มมีเด็กๆเริ่มแบบมาตะโกนแบบคนรู้สึกอะไรคือในวัยผมต้องบอกก่อนว่าถ้าโตกว่าผมอีกนิดนึงก็จะเริ่มที่จะมีลูกกันแล้วที่จะมีครอบครัวแล้วเขาก็จะมีลูกเขาก็จะส่งมาเนี่ยลูกชอบเพลงของเราอะไรประมาณนี้เริ่มมาแตกตัวตามสักครั้งนึงเริ่มมีคลิปแบบน้องๆร้องที่ซาฟารีเวิลด์ตามแบบสวนสัตว์อะไรนะครับตอนนั้นเราก็เริ่มแบบอันนั้นคือก่อนวันเด็กอีกใช่ก่อนวันเด็กอ๋ออ่าฮะแล้วก็มันไวรัลไปเรื่อยๆใช่แล้วมันก็เริ่มเป็นพฤติกรรมเรียนแบบกันไปเออแล้วมันติดหูมันแคชชี่แล้วมันสนุกไงแล้วมันเพราะไงประเด็นอ่ะแล้วก็เลยเป็นที่มาเมื่อกี้ท่านผู้บริหารไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะฮะจากด้านนอกนะบอกไว้ว่าก็ติดตามน้องๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่ไปเจอพี่ซาฟารีใช่ไหมฮะวันเด็กโอ้โหเห็นปรากฏการณ์นั้นแล้วคือแบบนี่แหละพรีเซนเตอร์คนต่อไปของแลคตาซอยแล้วรู้สึกไงบ้างครับที่วันนี้ได้รับอีกหนึ่งบทบาทมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแลคตาซอยแล้วก็ก่อนอื่นก็รู้สึกแบบยินดีแล้วก็ขอบคุณพี่ทุกๆคนมาที่เห็นมองเห็นความสำคัญของพวกเราแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเป็นการก้าวไปในอีกแบบหนึ่งในโลกยุคใหม่ของเด็กๆจริงๆแล้วก็พวกเราจะมันเขาเรียกว่าอะไรนำไปสู่วิธีคิดแบบใหม่ใช่แล้วสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆที่เราจะมองให้กับพวกเขาจากที่เก็บสถิติมาคิดไว้ว่าจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแลคตาซอยฮะผมมองว่าผมคิดว่ามอเตอร์ไซค์น่าจะเข้ามาก็สมอย่างแบ๊ดซะขนาดนี้ใช่ป่ะตัดภาพมาพรีเซนเตอร์แลคตาซอยถึงน้ำกล่องให้มันรู้ซะบ้างแต่เราก็เป็นแฟนของแลคตาซอยอยู่แล้วถูกไหมเราเกิดมาในยุคของแลคตาซอยอยู่แล้วแน่นอนว่าจริงๆแล้วแลคตาซอยเกิดก่อนเรานานมากใช่แลคตาซอยประมาณ40กว่าปีเราโตมาก็เห็นแลคตาซอยอยู่แล้วแต่เด็กเลยเราประมาณ28 29ใช่ไหมฮะช่วงนั้นแลคตาซอยคือแบบบูมเลยใช่ๆผมจะทานเป็นกล่องที่กล่องค่อนข้างใหญ่อ่าฮะอุตส่าห์ที่กินแล้วแบบจุกลงมายังจำได้ด้วยใช่ไหมโอ้เยอะมากอ้าวก็แปลว่าต้องร้องได้สิร้องได้ครับร้องได้อืมสมัยไหมทุกคนเอาเป็นเวอร์ชัน5บาทเป็นครบบาทเฮ้ยจริงเหรอไม่อยู่ในสคริปต์นะเวอร์ชัน6บาทเนี่ยเอองั้นเอาเวอร์ชัน5บาทก่อนสดสดเลยสดๆแล้วมาเพื่อนผมตกใจเพราะไม่ได้เตรียมปกติผมเล่นเบสแล้วตอนนี้ผมทำเลยก็อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวตีนิ้วไปได้ไหมว่าชื่อก็และจะซอยห้าบาทรออยู่สิบห้ามิลลิลิตรปริมาณครับกล่องเต็มที่ดื่มได้ดื่มดีดื่มและจะซอยห้าบาทเย้และจะซอย5บาทสไตล์ Paper Plates โอเคเอา6บาทนะเอาไหมฮะเฮ้ยนี่เอ็กซ์คลูซีฟมากนะเนี่ยนี่แบบไม่รู้นะฮะว่าจะมีแบบเวอร์ชั่น6บาทด้วยอ่ะได้ด้วยเหรอแค่เปลี่ยนตัวเลขเองครับอ๋อเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรออ่ะอย่างไรก็ตามนี่คือจะได้ฟังก่อนใครเลยด้วยซ้ำก่อนที่มันจะเป็นออฟฟิเชียลนะเช
1 2 3 4 5 6 Let the soy 6 bar 125 milliliter ประมาณนี้แค่เปลี่ยนตัวเลขก็แค่เปลี่ยนตัวเลขจริงด้วยนะแต่ก็น่ารักมากแต่ว่ามันจะมีเวอร์ชันใหม่แน่มีเวอร์ชันใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแค่ตัวเลขนี่แหละใช่ผมคิดว่าการที่จะทำให้มันดีกว่าเวอร์ชันที่เป็นที่เคยเป็น11เวอร์ชันด้วยกัน11เวอร์ชันของเราจะเป็นเวอร์ชัน12ถ้างั้นเราก็เป็นเนื้อเพลงเดิมแล้วกันไม่เอาต้องใหม่แล้วก็ใหม่มาคือโจทย์ของเราอ่ะเรารู้สึกว่าพวกเราชอบทำสิ่งใหม่ๆเสมออย่างเพลงของพวกเรารู้สึกว่าเมื่อเพลงมันสำเร็จหรือว่ามันฮิตแล้วอ่ะเราไม่สามารถทำในแบบเดิมได้แล้วเรารู้สึกว่าสิ่งวิเศษของพวกเพลงหรืออะไรเนี้ยมันคือการเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเรารู้สึกว่าสำหรับเพลงของแมคคอซอยก็เช่นกันครับเรารู้สึกว่าสิ่งดีๆมันได้เกิดขึ้นกับเราเราเลยร่วมกับทีมเพื่อที่จะทำสิ่งใหม่ดีกว่าในเพลงเราก็เลยได้บรีฟใหม่ๆได้คอนเซ็ปต์ใหม่ๆวิธีคิดใหม่ๆก็คือเรารู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ที่ทางทีมให้มาค่อนข้างตรงกับที่เราชอบก็คือเป็นการทำให้มันรู้สึกใช้ชีวิตให้มีความสนุกแล้วก็เติมความสุขไปอีกขั้นหนึ่งเรารู้สึกว่าโอเคมันตรงกับโจทย์ของเรามากๆที่เราอยากจะทำเพลงในแบบใหม่นำเสนอวิธีคิดใหม่ๆแล้วก็สื่อสารกับคนรุ่นใหม่อย่างจริงก็อยากให้ติดตามฟังเพราะว่าผมว่ามันน่าจะสนุกมากๆใช่ๆตอนนี้มันอยู่ในช่วงพรีโปรดักชั่นอ๋อเราก็มีส่วนร่วมค่อนข้างมากๆเลยโอ้โหรออะไรอ่ะปรบมือหน่อยครับปรบมือหน่อยฮะปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่แบบว่ามีส่วนร่วมไม่ใช่แค่แบบว่ามีเพลงมาสำเร็จรูปแล้วเราไม่ใช่นะเรามีอินพุตแล้วก็จะมีได้ฟังในเวอร์ชันของ Paper Plane ซึ่งท่านผู้บริหารบอกแล้วว่าเป็นวงที่มีทัศนคติที่ดีมากแล้วก็จะพาทั้งแบรนด์ไปอีกขั้นแล้วก็พาเจเนอเรชันใหม่ไปอีกขั้นด้วยเช่นกันมีอะไรจะสปอยล์เพิ่มเติมไหมปีนี้มีอะไรสนุกสนุกเซอร์ไพรส์กับแรปเปอร์ซอยไหมเดี๋ยวรอดูผมว่าน่าจะมีเยอะมากๆเลยน่าจะสนุกไปอีกขั้นสนุกไปขั้นนะโอเคนะครับทีนี้อยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนมากันเต็มห้องเลยนะครับฝากอะไรถึงน้องๆเพราะว่าเห็นว่าบอกน้องๆว่าช่วยให้แบกฟันนี่คือแบบโอ้ยตั้งใจฟังกันมากตั้งใจมากกว่าคุณพ่อคุณแม่อีกใช่ก็คือตอนนี้มือถือของผมกล้องหน้าแตกไปแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าตื่นเช้ามาก็จะมีคนเอากาแฟมาให้แล้วก็น้องแฮงครับถ่ายคลิปให้ปัดหลังที่แล้วใช้แต่กล้องแน่เดี๋ยวปัดไม่ใช่ไม่ใช่ใช้กล้องหน้าคุณกันเลยทีเดียวใช่ก็คือในหมู่บ้านก็คือขับรถไปก็จะมีเด็กๆบอกไปตลอดทางงั้นดีเลยงั้นเราต้องฝากถึงน้องๆละให้ฝากให้เขาแบบว่าดื่มดาบซอยกันหน่อยหรือฝากอะไรกับน้องๆก็ได้เชิญเลยครับก็สวัสดีน้องๆนะครับผมก็พี่ๆอยากให้น้องๆใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตให้สนุกที่สุดนะครับในวัยของน้องๆเพราะว่าพวกเราผ่านวัยนี้มาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวัยที่ค่อนข้างเป็นโมเมนต์ที่ดีๆเนาะมันใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับใช่แล้วมันเป็นชีวิตได้เต็มที่เลยใช่แล้วก็เป็นวัยช่วงที่เราจะสะสมแล้วก็เปลี่ยนผ่านไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนะก็อยากให้น้องๆอย่าลืมแปรงฟันตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือก่อนแปรงฟันอย่าลืมดื่มแลคโตซอยนะครับผมแล้วก็จะแปรงฟันน่ารักมากนี่พี่สื่อมวลชนฝากไปถึงน้องๆทุกคนด้วยนะฮะให้คลิปนี้แบบว่าไวรัลแล้วก็น้องๆได้แบบว่าแปรงฟันกันอย่างมีวินัยแล้วก็ดื่มแลคโตซอยอย่างมีวินัยด้วยเพราะมีไอดอลของพวกเขาเนี่ยแหละครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดจากแลคโตซอยแล้วนะครับผมรอติดตามผลงานเลยนะทุกคนรอฟังกันอยู่แล้วรอให้เป็นตำนานบทใหม่เพลงใหม่ที่มันจะอยู่ในใจของเราทุกคนจะมีวาร์ปหรือเปล่าไม่รู้รอติดตาม นี่นะครับกับพรีเซนเตอร์คนใหม่ของแลคโตซอยนะครับ Paper Plane ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับน้องๆ